ก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งสำหรับเงินบริจาคในส่วนนี้นะคะก็จะมีประโยชน์บุคลากรของโรงพยาบาลก็จะได้ช่วยนะคะคนไข้ทุกคนอย่างเต็มที่นะคะแล้วผลประโยชน์ก็จะตกกับคนไข้ทุกคนค่ะก็ที่มาที่ไปของที่อยากที่จะมาบริจาคในโครงการก้าวเพื่อต่อลมหายใจนะคะก็เพราะเนื่องจากว่าแพรเนี่ยเป็นแพทย์มนนะคะรุ่นที่13นะคะแล้วพอทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะมีโครงการดีๆนะคะแพทย์ก็มีความดีใจแล้วก็ยินดีเป็นอย่างมากที่ได้มีส่วนร่วมนะคะกับโครงการสำหรับเงินบริจาคในส่วนนี้นะคะก็จะมีประโยชน์สำหรับทั้งคนไข้นะคะผู้ป่วยแล้วก็บุคลากรของโรงพยาบาลด้วยนะคะเพราะว่าบุคลากรของโรงพยาบาลก็จะได้ช่วยนะคะคนไข้ทุกคนอย่างเต็มที่นะคะแล้วผลประโยชน์ก็จะตกกับคนไข้ทุกคนค่ะก็ความรู้สึกที่ได้ร่วมบริจาคในครั้งนี้นะคะก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะถึงจะเป็นแค่ส่วนเล็กๆนะคะแต่ถ้าเกิดเราช่วยกันทุกคนก็จะเงินจำนวนที่เล็กๆที่เราช่วยก็จะกลายเป็นเงินก้อนใหญ่นะคะที่ช่วยผู้ป่วยได้เยอะแยะเลยค่ะก็แพทย์ก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะผู้ที่อยากที่จะร่วมบริจาคนะคะให้เราได้มีส่วนร่วมหรือว่าทดแทนคุณของโรงพยาบาลแห่งนี้ด้วยนะคะ